ในจดหมายเนี่ยมันก็ระบุไว้ชัดเจนว่าพี่นพต้องการยกหุ้นส่วนทั้งหมดที่มีอยู่คืนให้เหมือนแพรแพรจะไม่ปล่อยให้พี่นพเจ็บคนเดียวนะเก่งเก่งจะทำเรื่องถอดถอนนะพี่จัดการเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเธอคิดว่าจะเอาความแค้นในการทำร้ายคนอื่นฉันก็จะทำร้ายคนที่เธอรักแต่เธอยังคิดจะสู้ต่อเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครจะชิบหายบนไหนบ้างคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+